รมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับไปจัดกิจกรรมพลังจิตอาสาที่จังหวัดอุบลราชธานีกิจกรรมพลังจิตอาสาพัฒนาสังคมและสวัสดิการแกนนำยุวอาสาชิปแอนแชร์ภายใต้โครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิต Miracle of Life จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้นำโครงการอบรมสร้างสุขสนุกกับระเบียบวินัยของโรงเรียนบ้านสละสมิงจังหวัดอุบลราชธานีไปสานสัมพันธ์ในพื้นที่ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านสละสมิงตำบลสละสมิงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีนายนิรัตน์ธมิพันธ์ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4เป็นประธานโครงการอบรมสร้างสุขสนุกกับระเบียบวินัยนะครับของนักเรียนโรงเรียนบ้านสละสมิงในวันนี้นะครับซึ่งได้มาพบมาเห็นแล้วนี่ก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่เด็กๆนักเรียนของเรานะครับได้มีความคิดริเริ่มในการที่จะสร้างผลงานสร้างโครงการที่ดีมีประโยชน์นะครับซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าเด็กๆของเรานี่จะทำได้นะครับภายใต้การดูแลของคุณครูที่ปรึกษานะครับได้สามารถที่จะทำให้นักเรียนทุกคนที่ร่วมโครงการโดยเฉพาะเป็นวิทยากรเป็นผู้บริหารโครงการนั้นได้เป็นผู้ที่มีจิตอาสานะครับมีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาตนเองและก็จะพัฒนาน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันและก็ต่างโรงเรียนนะครับให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยนะครับเป็นการปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็กๆนะครับเพื่อช่วยช่วยโรงเรียนครับในการเรื่องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยต่างๆให้ติดตัวไปกับเด็กนักเรียนกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากประกอบด้วยแกนนำวีสิบฤทธิ์ยุวอาสานักเรียนจากโรงเรียนบ้านสละสมิงโรงเรียนบ้านบางบากโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตาปูทั้งนี้ยังมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4สถานีตำรวจภูธรอำเภอวารินชำราบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสละสมิงเข้าร่วมกิจกรรมโดยเป็นการประสานพลังประชารัฐพลังประชาชนปลูกต้นกล้าความดีสร้างจิตสำนึกด้านการพัฒนาสังคมเสริมสร้างพลังจิตอาสาพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป